โหนี่เตียงเฮ้ยโอ๊ตมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอ่ะโอเคยักย้ายยักย้ายภูมิยังจะเรียงไม่นานไม่เรียงภูมิยังไม่เรียงนะครับเรากำลังเดินทางไปที่ยอดดอยภูเมียงนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติคลองกรอนอำเภอน้ำปาดอุตรดิตถ์พื้นป่ายังมีความสมบูรณ์มากนะครับตอนเช้ามีทะเลหมอกแล้วก็ที่ยอดภูเมียงเนี่ยจะเห็นวิวประเภท360องศาเลยความสูงของภูเมียงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,656 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งเราทีมกล้องกล้วยๆนะครับไปกับทางกลุ่มโลกของคนเดินทางดูซิว่าเราจะขึ้นไปแล้วเดียงไหมจะได้ภาพสวยๆขนาดไหนไปตามชมกันเลยเราก็จะเดินลงเนินไปหน่อยครับไต่ไปตามลำธารเนี่ยเราจะเดินข้ามลำธารกันแล้วนะครับโอ๊ตก็จะเป็นน้องที่ทำงานตัดต่อนะครับมาเดินป่าครั้งแรกในชีวิตที่ภูเมียงนะครับที่มีความยากระดับเลเวล4อ้าวก็จะเดินตามลำน้ำไปซึ่งหินเนี่ยค่อนข้างลื่นแล้วก็หินเนี่ยมันจะกลิ้งได้นะครับมันไม่ค่อยแน่นแบบกระชับสักเท่าไหร่เวลาเดินไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยหินมันแน่นดีเดินไปลื่นพลืดนะครับล้มไปเลยตัวเองก็เอากล้องกันน้ำกันกระแทกของฟูจิด้วยเนี่ยโอ้ยดูโอ๊ตเดินอย่างธรรมะธรรมแรงมากนะครับเดินแบบเจ้าหุ่นเลยจะข้ามน้ำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นน้ำตกคลองกรอนนะแล้วก็จะต้องแบกสัมภาระแบกเต้เองนะครับก็จะมีลูกหาบให้จ้างได้นะครับอันนี้ก็เดินข้ามน้ำเป็นระยะนะครับไม่ต้องห่วงว่าเท้าจะเปียกนะครับคือเปียกแน่นอนยังไงก็เปียกแน่นอนเพราะฉะนั้นข้ามคลองแรกไปเนี่ยคุณดูน้ำไปได้เลยนะครับเพราะยังไงก็เปียกแน่ๆดูความทะแมทะแมงของนางโอ๊ตของเรานะครับอันนี้เราไปกับกลุ่มโลกคนเดินทางนะครับตั้มเป็นหัวหน้าทริปนะก็ไปสบายๆอันนี้เราถึงจุดแรกนะครับเดินไป2กิโลกว่าขึ้นเขาไปเรื่อยๆก็ถึงจุดสตาร์ทนะอันนี้จุดพักเพื่อเดินอย่างเต็มตัวนะครับจะขึ้นเขาตลอดนี่แต่ละคนหน้าตาสดชื่นมากไม่เหนื่อยเลยดูนะครับเยี่ยมสุดๆครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับในทริปนี้ก็มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผู้ชายอยู่บ้านซักผ้าผู้หญิงก็ไปเดินลุยป่าดูสาวๆเรื่องล่างกันมากเลยสบายมากสบายมากสบายมากโหดูตูนนั่งชิลมากความสุขมากสบายมากนี่สาวๆเดินก่อนเพื่อนเลยนะครับขึ้นภูเมียงก่อนส่วนโอ๊ตมาถ่ายสุดนะครับโอ๊ตเดินป่าครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกในชีวิตจริงๆปกตินั่งเล่นเกมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะครับนี่เดินมาเป๊ะนะสังเกตขานะครับหมดแล้วหมดแล้วนี่แค่2กิโลเมตรแรกนะครับเรายังต้องขึ้นไปอีกยาวไกลนะก็ความสูงของภูเมียงก็คือประมาณ 1,600 กว่าเมตรนะครับพอๆกับภูสายดาวนะฮะจะต้องเดินขึ้นเนินทั้งหมด8เนิน4ผาถึงจะยอดภูเมียงนะครับซึ่งแน่นอนต้องสวยถ้าผมรอดกลับไปได้ผมอาจจะตายที่ทำงานแหละเรากำลังเดินไต่น้ำตกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มถึงเนินชันนะฮะกำลังขึ้นไปยังเนินที่1เรียกว่าเนินหยางเชิงนะครับสังเกตนะครับชันดิ๊กเลยระหว่างทางก็จะมีเห็ดเยอะมากนะแล้วก็ทั้งเห็ดอยู่ที่พื้นอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยเห็ดหลิงจือใช่ๆด้วยเปล่าลูกโหดูตูนฮะไปเล่นน้ำตกมานะเหงื่อซกเอ้ยน้ำเต็มตัวนะอันนี้ก็มีเห็ดอยู่ที่ขอนไม้ที่พื้นเห็ดจะมีตลอดทางเลยนะครับเพราะว่าจะมีซากไม้แล้วก็เดินไปก็จะมีข้ามลำธารนี่จะมีน้ำตกนะฮะแล้วก็ใครเราก็จะเอาน้ำไปวาน2ขวดนะครับมากกว่านั้นก็แบกไม่ไหวแล้วก็ที่เหลือก็เติมน้ำตกเอาฮะน้ำธรรมชาติอร่อยมีคุณค่าทางอาหารนะสาวๆมาถ่ายรูปนะครับก็อันนี้เป็นน้ำตกนี่น้ำตกคลองกรอนนะจะไหลลงแม่น้ำน่านน้ำใสสะอาดนะครับข้างบนก็เป็น
ไม่มีที่คนอยู่นะครับเป็นธรรมชาติจริงๆเพราะนั้นก็น้ำตกก็พอจะดื่มได้มีที่เจาะที่กรองไหลก็จะดีถ้ามีน้ำป่าก็จะแดงนะครับจะทานไม่ได้แต่ก่อนจะเยอะดูเนี่ยนั่งพักกันริมน้ำนะครับโอ้ยยืนเท่เลยนะครับน่าโอ้ยเรียบร้อยที่นี่ก็จะลื่นนะครับยืนเนี่ยเดินต้องระวังมากข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับ2ไม้เท่านี้ก็พอแล้วเพราะว่ามากกว่านี้ก็กินไม่ลงนะครับมันเหนื่อยเดินชันมากนะครับแต่ว่าชันกว่าภูกระดึงชันพอๆกับดอยลังกาน้อยลังกาหลวงก็ต้องฟิตดีๆนะครับอันนี้เราถึงเนินที่4นะครับชื่อเนินชุ่มฉ่ำก็จะผ่านน้ำตกก็เนินแรกชื่อเนินอย่างเชิงนะครับ668เมตรเนิน2ก็ทางพิสูจน์175เมตรเนิน3ก็เนินรอคอย742เมตรตอนนี้เราอยู่ที่เนินชุ่มฉ่ำก็830เมตรผมก็หยุดถ่ายรูปสักหน่อยเอารูปไปอวดหน่อยเดี๋ยวหาว่ามาเที่ยวป่าอย่างเดียวไม่มีรูปกลับไปจริงๆก็ถ่ายรูปก็จะเป็นพวกทะเลหมอกกับน้ำตกใช้ XP Pool นี้หัวหน้าทริปนะครับตั้มเจ้าของเพจโลกแห่งคนเดินทางนะครับก็ผมก็ไปเที่ยวกับตั้มตลอดเวลาเที่ยวป่ามีที่ใหม่ๆท้าทายสนุกสนุกอันนี้ก็กระเป๋าผมนะครับของเพียบเลยสังเกตนะฮะแบกขึ้นไปกระเป๋าผมหนักประมาณ8กิโลนะครับกล้อง2กับอีกเลนส์ประมาณ60ตัวแต่ว่ามันรวมสัมภาระอื่นๆนะครับชุดทำความสะอาดนี่มาว่านึกว่าจะขึ้นมาไม่ได้แล้วโค้ชก็สามารถขึ้นมาได้เอาไม้ค้ำหน่อยแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยไปอยู่ที่เจ้าหน้าที่แล้วนะครับตัวเองแบกไม่ไหวแล้วเก่งร้อยยังมาถึงได้โอ้ที่พาผมมาฆ่าที่พาผมมาฆ่าเราก็พักตรงนี้นิดนึงนะครับทุกคนก็หัวเราะโอ๊ตก็เป็นพระเอกของทริปนี้นะครับเพราะว่าทุกคนก็จะลุ้นว่าโอ๊ตจะไหวไหมจะล้มเมื่อไหร่จะถลายไหมจะตกเขาไหมนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปก็ตรงนี้ใกล้ๆที่พักแล้วนะครับก็จะมีเห็ดขึ้นบนขอนไม้เยอะมากเลยนี่ถ้าเอาไปแกงนี่อิ่มเลยนะครับแกงเต็มกันอยู่ฮะโอ้ยนี่ร้อนตายเลยเนี่ยพัดลมส่วนตัวเต็มส่วนใครไม่อยากอันนี้เต็นท์ส่วนกลางนะครับเราก็ทำอาหารแบบอาหารไปนะครับไปทำกินกันข้างบนนี่ก็ต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่คลาสสิกมากเวลาจะชงกาแฟนะครับชงโอวัลตินก็ต้มน้ำกระบอกไม้ไผ่น้ำจะหอมๆนะครับอร่อยรสชาติกลมกล่อมน้ำก็จะร้อนดูเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกจริงๆครับต้มน้ำในกระบอกไม้ไผ่ชงโอวัลตินนะครับอันนี้ก็บรรยากาศของแคมป์เรานะครับก็อยู่กันตามแบบอยู่ชอบก็คนเดินป่าครับก็อยู่แบบนี้นะครับโอ้ยได้อีก5ดอยวันที่2เราจะขึ้นเนินจากเนิน5นะครับ5 6 7 8ขึ้นไปยันจุดกางเต็นท์ซึ่งวันที่2นี้โหดมากระยะไม่ไกลแต่ว่าเนินที่ขึ้นคือเนินนี้ครับเนินสยบเซียนชื่อก็บอกแล้วสยบเซียนมันยังไม่ได้เฮ้ยนี่มันทากตองอีกแล้วตัวใหญ่นะนี่ไงเป็นทากสีเขียวใช่มันบินใส่เราเลยเกาะที่หน้าเลยไม่บินต่อมันท่าอยู่สูงในที่สุดตุยก็มาถึงดูเหงื่อหยดติ๊ก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 ไอ้น้ำต้องสำรองไว้หน่อยโอ้ยดูใบหน้าของเขาชายผู้มิอาจพูดได้เวลาเหนื่อยว่าทางขึ้นเนี่ยชันดิ๊กเลยนะครับอันนี้เราก็ขึ้นไปเนินที่6นะครับที่เนินกระทือก็ระหว่างทางก็มีหมอกมานะครับมีเมฆไหลมาคุมเขาทั้งลูกเลยแล้วก็จะเดินฝ่าหมอกไปนะครับ
ครับเป็นการเดินที่คลาสสิกมากเราขึ้นประมาณความสูงประมาณ 1,400 กว่าเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับใกล้ๆจุดกลางเต็นท์นั้นตอนนี้ถึงจุดกลางเต็นท์แล้วครับยอด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 อยู่กันแบบง่ายๆนะครับสบายๆเดินไปถึงก็หยุดเหนื่อยก็พักนะครับอาหารก็กินกันแบบง่ายๆแต่อร่อยมากตามนี่เป็นพ่อโขหกป่าจริงนะครับฝีมือเท่าข้าวนี่แบบผมไปเดินป่ากลับมาอ้วนทุกทีแทนที่จะผอมลงเดินนี่แทบตายนะฮะกลับมาอ้วนขึ้นเพราะฝีมือคนนี้แหละครับทำกับข้าวอร่อยมากขึ้นภูมิเมียงกันระหว่างขึ้นภูมิเมียงก็ฝนตกหนักมากดูตัวทากนะครับมีทากแล้วแล้วก็มีทากมนุษย์ด้วยโอ๊ตเก่งมากนะครับก็เดินป่าข้างแรกเนี่ยใจสู้มากขึ้นไปถึงภูมิเมียงซึ่งความยากเนี่ยคือยากมากนะครับภูมิเมียงแต่ว่าสามารถขึ้นมาได้ตกจักเหนื่อยแค่ไหนก็ใจสู้เราขึ้นยอดภูมิเมียงกันนะครับขึ้นยอดภูมิเมียงก็มีฝนตกหน่อยไม่หน่อยอ่ะหนักเลยฮะก็จะตอนผมถ่ายก็จะเห็นเม็ดฝนตกลงมาติ๊กๆๆๆนะครับแล้วโอ๊ตใจสู้มากนะครับเดินป่าครั้งแรกภูเมียงนี่เป็นอะไรที่โหดร้ายในชีวิตมากไปเล่าให้ฟังได้ชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับนี่ฝนตกแต่ฝนตกก็เดินสบายนะครับไม่ค่อยเหนื่อยหอบๆหน่อยแต่ไม่เหนื่อยมีน้ำอาบไหมเนี่ยที่ถึงให้ใส่ถุงกระทากไม่ไรแบบทางลมมันชันมากนะครับแล้วก็ฝนตกมันก็เลยลื่นนะครับก็เจ้าที่ต้องมาขึงเชือกให้เราแม้จะขึงเชือกแล้วนะครับดินมันก็ยังลื่นมันหยั่งเท้าไม่ได้ก็เลยลื่นปืด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 มาดูวันที่3นะครับก็เป็นวันที่เราจะลงข้างล่างละก็เก็บของกันซึ่งชิลๆพักผ่อนแล้วคืนนะครับพี่ก็เย็นมากนะครับนอนหนาวสั่นกันเลยผมนี่ต้องหาอะไรมาห่มนะฮะแล้วก็นี่เป็นเห็ดขึ้นนะเห็ดสวยมากสีแดงนะก็มีพันไม้ระหว่างทางลงก็ชิลๆถ่ายภาพพันไม้ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับที่เรากรอกน้ำผ่านกันนะครับนี่ก็ผ่านจุดเดิมนะครับที่เมื่อกี้ลื่นมาแล้วก็แวะขาลงเนี่ยนะครับจะเป็นอะไรที่โหดกว่าขาขึ้นตรงที่ว่าทางลงมันต้องยั้งตัวกระแทกนะครับนี่ก็ระหว่างรอเพื่อนๆมาสมทบก็เล่นสไลเดอร์กันนะสไลเดอร์ธรรมชาติสนุกมากนะครับสาวๆสนุกกันใหญ่ก็มีดอกลิ้มกรสีส้มนะครับมีตะกั่วแตนขาขึ้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยครับโอ้โหมันหมดแรงนะครับแล้วถ่ายขาลงนะน้ำตกก็ภูมิเมียงเป็นที่ที่ถ้าเราเป็นนักเดินป่าครับก็ต้องไปสักครั้งในชีวิตนี่ได้ภาพยาวด้วยนะครับฝนตกแล้วฟ้าเปิดก็พบกันคลิปหน้าครับชาวก้องกล้วยจะไปที่ไหนติดตามชมกัน